แป้งอ่อนจิราหวานก่อนวาเลนไทน์ได้กุหลาบช่อใหญ่มากจากหนุ่มชัดเจนมาสักพักแล้วสำหรับสาวผิวขาวสวยอย่างแป้งอ่อนจิราแหลมวิไลว่าตอนนี้หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีภาพของแป้งกับหนุ่มที่ดินเนอร์อยู่ริมทะเลแต่ก็ยังไม่ชัดว่าจะใช่แฟนหนุ่มของแป้งหรือไม่และภาพล่าสุดที่ต้องบอกว่าทำเอาทั้งคนโสดและคนมีแฟนต่างก็อิจฉาแป้งไปตามๆกันกับภาพที่เห็นยิ้มมีความสุขเพราะได้รับดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่มากพร้อมกับแคปชั่นของแป้งที่เขียนไว้ว่า Thank you ซึ่งไม่รู้ว่ามีโอกาสวันพิเศษอะไรแต่บอกเลยว่าหวานมากหวานก่อนวันวาเลนไทน์ไปอีกงานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงหลายคนที่มาแสดงความคิดเห็นอย่างวุ้นเส้นวิริธิภาที่บอกว่าไม่อิจฉาเท่าไหร่หรือใบเตยอาสยามที่แซวว่าว้าวพี่สาวแหววได้ก่อนวีเดย์อีกและเพื่อนสนิทอย่างแกรินยุคตทัศน์ที่มาสั้นๆว่าอุ๊บซูมความโรแมนติกแป้งอ่อนจิราดินเนอร์หรูท่ามกลางแสงดาวกับหวานใจคนพิเศษทีเด็ดแป้งอ่อนจิราสวมบทแม่ค้าโพสท่าได้แซ่บมากทำชาวเน็ตถึงกับหลุดโฟกัส ปาหลองกรุ๊ปเปิดฉากบู๊ดาวคนละดวงจัดหนักรักแอคชั่นจากเครดบูมสวีทคอลัมน์สดบันเทิงปาหลองกรุ๊ปเปิดฉากบู๊ดาวคนละดวงเสิร์ฟให้แฟนๆชมแล้วละครดราม่าแอคชั่นดาวคนละดวงของค่ายอาหลองกรุ๊ปโดยผู้จัดบุญจิราภักดีวิจิตรีริยะและเฉิดบุญภักดีวิจิตรที่มอบหมายให้กฤษณพงษ์ราชทากำกับการแสดงจับพระเอกเข้มเกรทวรินทร์ปัญหาการรับบทร้อยตำรวจเอกธนัทจับคู่นางเอกสาวบูมสุภาพรวงถ้วยทองในบทชลันทรปะชื่ออาหลองกรุ๊ปงานนี้ไม่มีเสียยี่ห้อเพราะบูจัดเต็มระเบิดภูเขาเผากระท่อมยิงกันสนั่นหวั่นไหวเปิดฉากมาก็เป็นตอนที่ร้อยตำรวจเอกธนัทได้รับคำสั่งให้นำทีมปฏิบัติการพิเศษช่วยตัวประกันถล่มรังเหล่าร้ายยิงสู้กันเต็มพิกัดฉากนี้ถือเป็นฉากใหญ่เปิดเรื่องใช้เวลาถ่ายทำนานถึง3วันโดยไปถ่ายทำกันที่ปางช้างไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีมีการสร้างกระท่อมเพื่อระเบิดทิ้งฉากนี้หนุ่มเกรทต้องแสดงร่วมกับนักแสดงตัวประกอบต่างประเทศดำดิ่งขึ้นจากน้ำเพื่อจู่โจมศัตรูใช้ฝีมือทั้งยิงปืนเตะต่อยทั้งในน้ำและบนบกพบูแบบเต็มแล้วยังต้องเจอกับปืนและระเบิดอีกเต็มแม็กแค่ไหนต้องดูในละครตอนแรกอีกฉากที่จะพาไปชมเบื้องหลังเป็นฉากรักหวานเต็มพิกัดของพระนางไทยทำกันที่บราซิลปราณบุรีเป็นฉากที่คู่รักเครดบูมไปเที่ยวทะเลเดินเล่นริมหาดถ่ายรูปหยอกล้อกอดหอมจูจุ๊บอย่างมีความสุขฉากนี้ทั้งคู่เล่นกันแบบสบายๆเพราะสนิทกันอยู่แล้วต่างคนต่างตัดความขัดเขินออกไปเพื่อจะได้ถ่ายทำผ่านอย่างรวดเร็วท่ามกลางลมแรงและแสงแดดที่ร้อนจัดเปิดฉากแรกทั้งรักจัดหนักบู๊จัดเต็มติดตามชมละครดาวคนละดวงตอนแรกจันทร์ที่25มกราคมนี้เวลา 20:20 น.ช่อง 3 กด 33โอ้โหน้องเลโก้ลูกชายเอภศินหน้าตาดีเวอร์อนาคตพระเอกชัดชัดดาเมจแรงจริงๆสำหรับครอบครัวของเอภศินเรืองวุฒินักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่กับอดีตภรรยาแตงกวาจิราพรสายบัวคำที่ทุกเสียงต่างพูดตรงกันว่าสมาชิกครอบครัวนี้งานดีทั้งบ้านเพราะไม่เพียงแต่จะมีคุณพ่อที่หล่ออมตะอย่างกับหยุดเวลาเอาไว้เท่านั้นแต่ทางด้านของคุณแม่คนสวยก็ยังหน้าตาดีเวอร์ไม่แพ้กันถึงขนาดมีฐานแฟนคลับเป็นของตัวเองเลยด้วย
และแน่นอนว่าสำหรับสมาชิกคนสุดท้ายของครอบครัวรูมูดอย่างน้องเลโก้ลูกชายวัยกำลังซนก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่ขึ้นชื่อเรื่องความหล่อตั้งแต่แรกคลอดเพราะทั้งดวงตาริมฝีปากจมูกไปจนถึงโครงหน้าเรียกได้ว่าถอดแบบจากคุณพ่อคุณแม่มาแบบเป๊ะๆซึ่งการันตีได้จากภาพถ่ายแฟชั่นเซตล่าสุดที่น้องเลโก้ลงทุนแต่งหล่อตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าก่อนจะโพสต์ท่าทางโชว์อินเนอร์ผ่านสายตาสุดละมุนโดยมีคุณแม่แตงกวาเป็นคนทำหน้าที่ลั่นชัตเตอร์ให้กับลูกชายด้วยตัวเองงานนี้ทำเอาบรรดาพี่สาวและคนรักเด็กกดไลค์กดหัวใจให้กับซุปตาฟันน้ำนมแทบไม่ทันการเลยทีเดียวแตงกวาอดีตภรรยาเอภสินหล่อใสทะลุเฟรมแต่รอบนี้โดนแซวเกรงใจลูกบ้างเอภสินปล่อยของถอดโชว์หุ่นฟิตจัดหนักแบบเน้นๆก่อนวัย46แก้วณัฐพรกักตัวสุดคิดถึงไฮโซไนเผยภาพคู่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนดูเหมือนการกักตัว14วันของนางเอกสาวแต้วณัฐพรแต่มีรักจะไม่เป็นอุปสรรคต่อความหวานกับแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนพรประภาเลยจริงๆเพราะถึงจะอยู่ห่างกันแต่ก็ยังหวานกันได้ต้องยอมแล้วจริงๆกับความรักของคู่นี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเห็นภาพที่แต้ววิดีโอคอลดินเนอร์ผ่านหน้าจอกับไฮโซไนไปแล้วแต้วก็ยังไม่หยุดขอสาดความหวานกันต่ออย่างโมเมนต์ล่าสุดที่แต้วได้โพสต์ภาพคู่ไฮโซไนพร้อมกับแคปชั่นที่ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต้วต้องรอดไซว่า But Miss Saying You More เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต้วต้องรอดกับภาพที่ทั้งคู่เคยไปทะเลด้วยกันซึ่งเป็นทริปที่แต้วไฮโซไนเคยเปิดตัวด้วยรูปคู่ช่วงแรกๆเลยทริปนั้นน้ำทะเลน่าจะหวานมากและภาพช็อตที่แต้วเอามาโพสลงก็ยังไม่เคยเห็นแต้วโพสมาก่อนเป็นภาพที่แต้วอยู่ในชุดว่ายน้ำสีขาวมีซบไหล่ไฮโซในถ่ายรูปเซลฟี่กันมุ่งมีน่ารักกันสุดจ้าทริปนั้นงานนี้ทำเอาเพื่อนเข้ามาแซวแต้วทันทีจ้าเช่นเต้ยจรินพรที่คอมเมนต์ลากเสียงยาวว่าอาจ้าแต้วณัฐพรกักตัวก็ออกเดทได้อวดซีนหวานกับไฮโซไนกินเข้าด้วยการผ่านวิดีโอคอลแต้วณัฐพรขอมอบคลิปเต้นให้โควิด-19ยิ้มสู้กักตัวจริงจังวันแรกมาแล้วแต้วณัฐพรปล่อยรูปคู่ไฮโซไนรูปแรกทำทะเลหวานมากลงภาพคู่หวานทะลุเฟรมก็อดริชชี่ลงภาพคู่หวานทะลุเฟรมก็อดริชชี่เปิดตัวคบหาดูใจโลกสดใสเป็นสีชมพูก็อดริชชี่โลกสดใสเป็นสีชมพูเปิดตัวคบกำลังคบหาดูใจกันอยู่แฟนคลับเฮหนักมากเพราะเชียร์กันมานานฝ่ายชายออกอาการเขินลงภาพรัวๆทำตัวไม่ถูกจากคู่จิ้นอิทธิฤทธิ์ที่กองเชียร์อยากให้คบกันจริงๆสำหรับคู่ของพระเอกก๊อตอิทธิพัฒน์ฐานิชกับนางเอกสายเรียบร้อยริชชี่อรเนศดีคาบาเลสวันนี้ทั้งคู่กลายเป็นมาคู่จริงนอกจออีกคู่แล้วจากภาพล่าสุดของก๊อตที่ได้ลงในไอจีเป็นภาพของเขาขณะขับรถโดยมีริชชี่นั่งอยู่เคียงข้างมาพร้อมกับแคปชั่นสุดหวาน I finally found you ปิดท้ายด้วยอีโมติคอนรูปหัวใจและแฮชแท็กว่าเขินจังเรียกว่าเป็นการเปิดตัวที่หวานและเซอร์ไพรส์มากๆต้องบอกว่าคู่นี้มีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่เล่นละครด้วยกันเรื่องซ่อนเงารักด้วยเคมีที่เข้ากันได้จึงทำให้เกิดกระแสแรงเชียร์แรงจิ้นหนักมากประกอบกับทั้งคู่อยู่ในสถานะโสดเหมือนกันจึงทำให้ดูแล้วมีลุ้นมากๆและจากการให้สัมภาษณ์ของก๊อต
ก็คล้ายจะแบ่งรับแบ่งสู้ยังไม่กล้าเดินหน้าเปิดตัวหรือออกตัวแรงแต่อย่างใดแต่สุดท้ายแล้วรักล้นอกเก็บไม่มิดก็ต้องเปิดแล้วแหละเนื้อเป็นอีกคู่ที่น่ารักมากๆซึ่งฝ่ายก๊อตน่าจะเขินหนักมากเลยลงภาพรัวๆไปเลยจ้า